ครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปรและความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติเนื่องจากฤดูฝนเริ่มต้นช้าเกินไปหมดเร็วกว่าปกติหรือฝนทิ้งช่วงยาวนานในช่วงฤดูฝนจากพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องสมพบเห็นว่าสภาวะแห้งแล้งได้ทวีความถี่และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับเพราะนอกจากความผันแปรและความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติการตัดไม้ทำลายป่ายังเป็นสาเหตุให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของชาติเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีโดยโครงการฝนหลวงพิเศษหากสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานจากภาวะแห้งแล้งถึงแม้จะมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในบางส่วนของภูมิภาคแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรโครงการนี้จึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้เพราะสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจในจุดต่างๆซึ่งเกิดภาวะแห้งแล้งแม้ฝนที่ตกในบางครั้งอาจจะผิดเป้าหมายไปบ้างเนื่องจากข้อผิดพลาดของสภาพลมฟ้าอากาศหรือจากการคำนวณแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผลสำเร็จซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจเราก็เป็นฝนเทียมเนี่ยเริ่มพุ่งขึ้นไปสูงแต่ว่าไปจับไอ้สูตร3น้ำแข็งแห้งนะจับแล้วถ้าจับไปดิเห็นไปจับเสียวไส้เพราะจับไปนะสักครู่เอาออกไม่ได้แล้วก็ความชื้นในตัวนี่มันเป็นน้ำแข็งแล้วก็ต้องสละเนื้อออกไปไม่มีทางอื่นมันเจ็บจังถึงเห็นที่เห็นแหมไปเล่นโอ้สนุกดีนะไม่ควรตอนเข้าไปเห็นแบบนั่นสิชุดน่ะอันตรายหน่อยหรือเข้าไปในใหญ่ๆอย่างนั้นเวลาถ้าสมุดก่อขึ้นมาใหญ่ๆเข้าไปในใหญ่ๆแต่เข้าไปมันอันตรายก็อาจจะไปเข้าไปที่เมฆที่กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆที่ลอยอยู่ข้างหน้านั่นน่ะงั้นที่เขาทำอย่างนั้นแต่ว่าได้ประโยชน์ได้ผล